ณสูตรทั้งอุตตรนิกายปัญจกนิบาตในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระพุทธเจ้าได้แสดงสิ่งที่ควรพิจารณาไว้5อย่างเราก็ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะทำให้ละความมัวเมาละความมัวเมาลงได้หรือว่าแม้แต่การทำมรรคให้เกิดขึ้นทำให้ละสัมโยชน์เรื่องผูกสัตว์ไว้ทำอนุสัยให้สิ้นไปได้อนุสัยก็เป็นกิเลสที่นอนเรื่องในขันธสันดานฐานะ5ประการนั้นมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะเป็นสตรีจะเป็นบุรุษครั้งหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเดือนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงต้องพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ต้องพ้นความแก่เป็นได้ก็อาศัยอำนาจประโยชน์คือว่าสัตว์ทั้งหลายมักจะมีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่ายังมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวยุ่ง ก็จะเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วทางกายบ้างประพฤติชั่วทางวาจาบ้างประพฤติชั่วทางใจบ้างฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อยู่หนึ่งเดือนก็สามารถที่จะละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเสียได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงอันนั้นเนี่ยคือข้อที่หนึ่งที่ควรพิจารณาถ้าไม่พิจารณาแล้วมันจะมัวเมาเรายังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรมันก็จะประมาทอยู่ไม่ใส่ใจไม่สนใจไปทำนะบางรออันสักหน่อยเดี๋ยวให้เรา ลูกเต้าโตขึ้นก่อนนักก็เลี้ยงหลานเดี๋ยวหลานโตซะก่อนนักเข้าก็เข้าวัดเองไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ต้องให้พ่อหามเข้ามาถามเข้ามาตอนนั้นก็พิจารณาอะไรไม่ได้ใครไปเคาะลงขณะนี้พระกำลังสวดเนี่ยไปเคาะให้ลุกขึ้นมาลุกได้ไหมถ้าลุกมาตอนนั้นก็ยุ่งพระทั้งโยมยังไปอยู่ต้องเคาะเพื่ออะไรเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้สำนึกกว่าเนี่ยเวลาตายแล้วมันลุกไม่ได้ตอนเป็นสนใจไปทำเสียเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้อย่าคิดว่าโอ้เรายังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรมันวัยนะพอแก่แล้วเป็นยังไงพิจารณาคนแก่บ้างความแก่มันเป็นทุกข์ไหมมืดหน้าตาลายเวลาจะลุกแต่ละครั้งก็
ต้องฉุดกันลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปได้ถ้าลงนั่งไปแล้วก็ลุกไม่ได้จะฟังเสียงอะไรก็ไม่ถนัดลำบากจะกินจะถ่ายก็ลำบากเราเห็นคนแก่แล้วเป็นทุกข์เนี่ยต้องนึกมาว่าสักวันเนี่ยจะต้องไปอยู่กับตัวเราน่ากลัวไหมงกๆเดินๆหลงหลงลืมๆกินข้าวแล้วบอกจะไม่ได้กินบ้างอะไรเนี่ยการแก่ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าถ้าความแก่มันมาถึงวัยแป๊บๆเดี๋ยวแก่แล้วมันทำอะไรลำบากจะประพฤติปฏิบัติลำบากช่วงนั้นนั่งโกยลุกโกยฉะนั้นเมื่อรู้ว่าความแก่เนี่ยมันมาถึงวัยแก่แล้วก็ลำบากทำอะไรยากก็ไม่ประมาทขนขวายประพฤติปฏิบัติธรรมเสียตอนนี้ที่ยังแข็งแรงประการที่สองกระหัตจะเป็นหญิงเป็นชายกระหัตหรือมันประชิดก็ตามควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อาศัยประโยชน์อะไรอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงต้องมาพิจารณาว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมักมัวเมาในความไม่มีโรคเรายังแข็งแรงไม่เป็นไรเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างสามารถมาพิจารณาถึงความเจ็บไข้ว่าเราจะต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ก็จะละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นเสียได้โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้ฉะนั้นพิจารณาว่าไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องมาถึงเราเราไม่ควรประมาททำใช่ประพฤติปฏิบัติเสียตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ฐานะประการที่สามที่ควรพิจารณาไม่ว่าจะเป็น หญิงเป็นชายเป็นกระหัตเป็นบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรถึงต้องมาพิจารณาความตายกันอยู่นี้ก็โดยเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายมักมัวเมาในชีวิตลืมวันตายมัวเมาชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพจนลืมชีวิตตัวเองเลยหมดเวลาเงินทองก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรือว่าเวลาที่จะทำความดีประพฤติปฏิบัติหมดเวลาฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงความตายเนืองๆเนี่ยความตายจะต้องมาถึงเรานะเรื่องที่หนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นก็จะละความมัวเมาในชีวิตลงเสียได้โดยสิ้นเชิงเรามีความรักพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษกระหัตกระวาดหรือท่านประชิดก็ตามพระเจ้าแต่ว่าควรพิจารณาเดือนว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรถึงต้องมาพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็อาศัยอำนาจประโยชน์ที่ว่า สัตว์ทั้งหลายเนี่ย
มีความกำหนัดนะมีความกำหนัดด้วยความรักด้วยความพอใจในสิ่งที่รักที่พอใจนะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสิ่งที่รักที่พอใจเพราะนั้นเมื่อมาพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอยู่เรื่องๆเนี่ยจะสามารถละความกำหนัดในสิ่งที่รักที่พอใจเหล่านั้นลงสิ้นเชิงหรือทำให้บรรเทาเบาบางลงประการที่5สิ่งที่ควรพิจารณาในฐานะที่5ทรงตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษกระหัตบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราต้องรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปต้องพิจารณาเดิมๆอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรถึงต้องมาพิจารณาในฐานะนี้อยู่เดิมๆก็อาศัยอำนาจประโยชน์ที่ว่าสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกายทุจริตกันอยู่มีวาจาทุจริตมีวจีคือมีความประพฤติชั่วทางกายแล้วประพฤติชั่วทางวาจาแล้วประพฤติชั่วทางใจถ้าได้มาพิจารณาเรื่องกรรมเหล่านี้แล้วจะทำให้ละความมัวเมาละจะทำให้ละกายทุจริตการประพฤติชั่วทางกายลงเสียได้หรือการละความประพฤติชั่วทางวาจาทางใจเสียได้ต้องพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมไว้หนึ่งเรามีกรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของ